ลงทุนต่ำลงทุนต่ำนะไม่เยอะและครั้งเดียวตลอดชีพโอ้ตรงนี้ดีมากข้อที่สอง no stop เขียนภาษาอังกฤษไปไม่ต้องสต็อกเนี่ยชอบไม่ต้องมาสต็อกของเยอะๆไม่ต้องนะฮะข้อที่สามนะไม่จำกัดความรู้ no ความรู้อะ knowledge ไม่ต้องอยู่ที่นู่นเขียนกิจพุทธคมีไปไม่จำกัดความรู้งี้ก็ที่สี่สำคัญเลยคนไม่ชอบขายชอบขายผมว่าหลายคนอ่ะเกลียดงานขายคือไม่เก่งขายก็ไม่ต้องขายไม่ต้องขายถ้าไม่เก่งขายไม่ต้องขายเนี่ยผมชอบเลยเพราะขายมาหลายปีละข้อที่5นะฮะบริษัทมีระบบทำงานให้ซึ่งไม่ต้องไปคิดคนอีกนะฮะส่วนข้อที่6ทุกอย่างเขาจะมีการสอนฟรีจนคุณสำเร็จนี่ผมชอบตรงนี้แหละแล้วผมเองก็เอาระบบอย่างเงี้ยไปสอนคนกัมพูชาทั้งหมดคนสำเร็จแล้วก็สำเร็จไปแต่คนที่เข้ามาใหม่เราสอนให้คุณอีกสอนท่านลูกหลานคุณสอนลูกหลานสอนจนคุณสำเร็จนี่คือข้อดีของธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้นทีนี้มาดูของ JNC นะ JNC ข้อดีของเขาข้อที่หนึ่งก็คือจ่ายรายวันนี่วันละพันไม่เกินวันละ 15,000 บาทต่อวันจ่ายรายวันวันละพันไม่เกินวันละ 15,000 บาทต่อวันต่อหนึ่งรหัสหรือสูงสุดก็คือเดือนละ 450,000 นี่คือข้อดีของเขาข้อที่สองมีเงินก็เรียกว่าเงินจากไดเรกเซลอ่ะ 2% ให้ลึกนะฮะ30ชั้นนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ก็เอา8บาท50คูณ30ชั้นก็ประมาณ 9,000 900กว่าล้านนะโอเคข้อที่3เมื่อคุณประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งก็คือใน3ตำแหน่ง Manager Director President คุณจะมีค่าบริหารองค์กรคุณไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท 15,000 บาทในตำแหน่ง Managerตำแหน่งไดเรกเตอร์ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาทนะตำแหน่งเพรสิเดนต์เนี่ยอย่างผมแล้วก็อย่างน้องที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นเพรสิเดนต์เหมือนกันคนไปเปดไม่เกินเดือนละแสนซึ่งตรงนี้บริษัทเขาเอายอด 4.5% ทั่วโลกเอามาแบ่งจ่ายให้ไม่เกินนะฮะข้อที่4นะฮะมีท่องเที่ยวนี่ท่องเที่ยวผมมาลืนนี้ผมก็ต้องไปสถานทูตไปออสเตรเลียปีละ2ครั้งสำหรับคนขึ้นตำแหน่งนี้แล้วก็ท่องเที่ยวเล็กของสมาชิกยังไม่ขึ้นตำแหน่งก็ปีละประมาณ 3-4 ครั้งเกาหลีญี่ปุ่นนี่คือท่องเที่ยวเล็กๆแต่ถ้าไปยุโรปก็ปีละ2ครั้งเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็มาลืนผมก็ต้องไปเอาวีซ่านะข้อที่5มีประกันอุบัติเหตุหรือ PA นะมูลค่า1ล้านบาทเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ถ้าเป็นจากมอเตอร์ไซค์ก็ 500,000 ถ้าแค่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ครั้งละ 100,000 ค่ารักษาพยาบาลแต่ต้องขึ้นใน3ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับส่วนข้อที่6ธุรกิจนี้มันดีมันส่งต่อได้วันที่คุณมาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้แล้วคุณมีรายได้คุณสำเร็จเวลาคุณเสียชีวิตไปสามารถโอนชื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานโดยไม่ต้องเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ก็นี่แหละชอบมากชอบมันดีกว่าธุรกิจอย่างอื่นตายแล้วตายไปพร้อมกับอาชีพนั้นรายได้ก็ไม่มีติดแต่ผมเป็นอะไรปุ๊บตอนนี้ผมขึ้นตำแหน่งอยู่6รหัสเนี่ยนี่ตำแหน่งสูงสุดอยู่ตรงนี้เป็นซุปเปอร์เลยขึ้น2รหัสแล้วก็ดูถ้วยมีหายๆบ้างนะกองเลยเหมือนถ้าเรียนก็จบระดับปริญญาเอกแล้วล่ะตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดหนึ่งผมเป็นอะไรไปตอนนี้ลูกเรียนอยู่อลันลูกผมมี5คนขึ้น6รหัสก็จะแบ่งให้คนละหนึ่งคนละหนึ่งแล้วก็เหลืออีกหนึ่งก็ไว้ตายายไปใช้อีกตอนเกษียณลูกก็ไปต่อยอดต่ออีกนี่คือความมั่นคงนะครับโอนเป็นมรดกทีนี้ถามว่าธุรกิจตัวเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงนะเริ่มต้นก็คือสมัครอยู่ที่450บาทในเมืองไทยนะถ้าที่กัมพูชาก็17ดอลลาร์ JNC ก็จะฟรีสินค้าทดลองดื่มตัวนี้นะครับมูลค่า900บาทเมืองไทยนะฮะแล้วก็36ดอลลาร์ที่กัมพูชาที่นี่กับกัมพูชาราคาต่างกันนะทดลองดื่มฟรีได้7วันนะเวลาเราสมัครปุ๊บเราก็จะมีรหัสเป็นของเราเองรหัสสมาชิก
แต่รหัสสมาชิกเนี่ยเป็นแค่ผู้บริโภคหรือคุณอยากจะขายปีกก็ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยหรือคุณอยากจะไดเรกเซลก็ได้แต่ทำธุรกิจแบบมีรายได้แบบรายได้เป็นรายวันอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เราก็ต้องซื้อกินซื้อใช้จนสะสมมีคุณสมบัตินะคะแนนครบ 3,825 คะแนนหรือเรียกว่า PV คิดง่ายๆนะถ้าเป็นยงเหิงก็คือ2ขวดใหญ่นะราคา 3,100 2ขวดใหญ่ก็ 6,200 อันนี้ราคา 900 นะเบ็ดเสร็จนะใช้เงินอยู่ประมาณ1รหัสถ้าเป็นยงเหิงใช้เงินอยู่ประมาณ 7,100 บาทนะสมัคร450บาทก็อยู่ประมาณ 7,550 บาทนะก็ขึ้นตำแหน่งเป็นโกหรือGD อย่างเงี้ยเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วการเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเจนซีเราใช้ระบบแผนคือขายก็คือแผนแบบไบนารีไบนารีคือซ้ายกับขวานะถ้าเป็นอย่างตัวอื่นก็ใช้ SLM ก็เรียกว่า step step ทีนี้ไบนารีก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยให้คุณทำธุรกิจตามชั้นการตลาดแบบหลายชั้นมันก็เป็นชั้นชั้นนะเรามาทำหน้าที่ครั้งแรกเวลาเราใช้สินค้าดีเราก็ทำหน้าที่แนะนำหรือสปอนเซอร์คนมาใช้สินค้าเหมือนกับเราสองคนซ้ายกับขวา A มาสมัครใช้สินค้าเต็มรหัสก็เป็นหนึ่งรหัสซ้ายก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งรหัสขวานะถ้าครบแบบนี้เมื่อไหร่นะฮะเขาใช้สินค้าจนครบ 3,400 825 คะแนนเมื่อไหร่บริษัทก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ให้เราตรงนี้นะครับในคู่ตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทง่ายไหมไม่จำเป็นต้องเก่งขายก็ได้ก็ถ้าเราใช้ตัวนี้ดีปวดเข่าปวดข้อเป็นเกาเป็นอะไรดื่มไปเฮ้ยมันใช้ได้นะตาฝ้าฟางเมื่อยเนื้อไม่ตัวให้ดื่มแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าดีเฮ้ยเราก็ชวน A ชวน B มาใช้สินค้าหรือให้เขามาดูโอกาสทางธุรกิจมันสามารถทำเป็นอาชีพได้เขาก็มาดูแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อกินซื้อใช้สมัครทำธุรกิจร่วมกับเราก็เป็นซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนในชั้นที่หนึ่งของเราเราก็มีรายได้บริษัทอูนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือกสิกรไทยพาณิชย์ให้กับเรา 1,000 บาทแค่นี้นี่คือหน้าที่ของการทำการตลาดแบบหลายชั้นแต่เราทำแค่ชั้นเดียวของเราอันนี้คือชั้นที่1แล้วพอ A มาทำไง A มาเข้าใจระบบธุรกิจเขาก็มีซ้ายขวาของเขาเห็นไหม B มาก็มีซ้ายขวาของเขา A ก็เฮ้ยใช้ดีบอกต่อญาติพี่น้องของเขานี่เขาทำชั้นเดียวของเขาเลยนะชื่อนาย1กับนาย2เกิดซ้าย1ขวา1เขารับ 1,000 แต่ผลงานของเขาบริษัทนับไปเป็นผลงานของเราไปด้วยในชั้นที่2คือ2ด้านซ้ายแต่เรายังไม่ได้ตังค์เพราะระบบไบนารีมันต้องเกิดซ้ายขวาจับคู่เขาถึงจะจ่ายตังค์ให้เรา B มาก็ทำในชั้นที่1ของเขาแต่คือชั้นที่2ของเราเกิดซ้าย1ขวา1เขาก็รับ 1,000 แต่ของเราบริษัทนับไปเป็นผลงานของเราด้วยแต่มันเป็นผลงานของ B แต่บริษัทนับเป็นผลงานของเราด้วย2ซ้าย2ขวา2บริษัทก็โอนเงินเข้าบัญชีเราอีก 2,000 บาทเห็นไหมธุรกิจที่ผมบอกว่าไม่เก่งขายก็ไม่ต้องขายไม่จำเป็นขายเพราะอะไรเขาเกิดการสปอนเซอร์หรือเขาอาจจะไปขายแทนเราก็ได้ B ก็ไปขายแทนเราแต่เรามีผลงานเรารับ 2,000 ไปด้วยเนี่ย ต้องเข้าใจธุรกิจตรงนี้ทีนี้เรามาดูต่อไปอีกนาย1เขาก็ทำหน้าที่ของเขานาย2เขาก็ทำหน้าที่ของเขานายตรงนี้ก็ทำหน้าที่ของเขาทุกคนทำชั้นเดียวของตัวเองแต่ผลงานถูกนับไปเป็นของเราไปด้วย4ซ้าย4ขวาถามว่าอย่างนี้เรารับเท่าไหร่ครับ 4,000 แล้วลองมาดูสิระบบธุรกิจเนี่ยมันสามารถคืนทุนได้ไวมากเลยสมมติชั้นนี้เราคิดว่าเป็นอาทิตย์ที่1ชั้นนี้เป็นอาทิตย์ที่2ชั้นนี้เป็นอาทิตย์ที่3ใน3ชั้นหรือ3อาทิตย์เรามีรายได้เท่าไหร่ครับ2 6 7,0007,000 คิดว่าตรงนี้ 7,100 อ่ะถือว่าได้ทุนคืนไหมครับ3อาทิตย์เราได้ทุนคืนแต่สิ่งที่เราได้ฟรีก็คือตัวนี้3อาทิตย์น่าจะยังดื่มไม่หมดเพราะขวดหนึ่งดื่มได้เดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นรหัสหนึ่งมันจะได้2ขวดใหญ่1ขวดเล็กเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องซีเรียสอ่ะถ้าเราเข้าใจธุรกิจอ่ะมันหมดเครียดแล้วยาเราก็ได้ดื่มฟรีเงินเราก็ได้ถือว่าขาดแค่100เดียวถูกมั้ยทีนี้ระบบธุรกิจมันก็เกิดการทวีคูณระบบธุรกิจเนี่ยคุณจะสําเร็จคือทวีคูณลงลึกไม่ได้รอบตัวนะยิ่งลึกบ่งบอกคุณยิ่งมีองค์กรเยอะและคุณก็จะสำเร็จและคุณก็จะมีแพสซีฟอินคัมได้เพราะนั้นทุกคนมานะในชั้นนี้มี4ทวีคูณ2คนละ2เกิดเท่าไหร่ครับ8ถูกไหมถ้าเกิด8อย่างเงี้ยเราตรงนี้รับเท่าไหร่ครับ
ก็8,000กำไรยังกำไรแล้วแต่กำไรมากกว่านั้นคือคนไงคนเหล่านี้เขาไม่หยุดทำเขาก็ยิ่งทวีคูณไปอีกอ่ะคูณ2ไปเรื่อยๆในชั้นลึกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น16,000เห็นไหมเนี่ยระบบมันทวีคูณแต่ว่าระบบของธุรกิจ JC เขาจะมีลิมิตซ้ายกับขวาเนี่ยเขาจะจ่ายแบบโอ้โหถ้าเกิดตรงนี้32สมมติมาตรงนี้32สมมติมาตรงนี้32เลยเขาไม่จ่าย32,000นะในรหัสนี้เขาจะมีลิมิตเลยเหลือให้แค่15รหัสซ้าย15รหัสขวาไม่รู้เกิดจากผลงานใครก็ไม่รู้ในซ้ายกับขวาอย่างเงี้ย JC จะจ่ายให้เราสูงสุดในวันนั้นก็คือได้แค่ 15,000 เกิดมากี่ร้อยรหัสซ้ายขวาว่าเขาก็จ่ายให้แค่ 15,000 ต่อวันเพราะนั้นระบบแผนธุรกิจเนี่ยเรามาดูขั้นต่ำถ้าเรามีรายได้อย่างเงี้ยมาวันละ 1,000 หรือเกิดซ้าย1ขวา1อย่างมาทุกวันเดือนหนึ่งเรารับเท่าไหร่ครับ 30,000เนี่ยขั้นต่ำก็เท่ากับคนจบปริญญาตรีแล้วเผื่อสูงกว่าด้วยนี่เรามองเป้าหมายเล็กมากเลยนะแล้วแต่ถ้ามันขยายอย่างที่ผมทำไปแล้วมันเกิดการทวีคูณแล้วเขาเข้าใจเขาทวีคูณไปจนเกิดคนหลักร้อยหลักพันคนซ้ายขวาแล้ววันหนึ่งมันเกิดยอด15ทุกวันเท่ากับเรามีรายได้วันละ15,000คูณ30วันเป็นเท่าไหร่ครับ400,000นี่แหละครับที่มาของการโควิดซื้อบ้านหมดไปก็หลายเหมือนกัน4หลังที่รถเบนซ์คือเงินสดเล็กสัตว์อะไรซื้อเงินสดหมดก็ธุรกิจเงินมันเข้ามาแบบนี้ทั้งที่ผมยังติดเครดิตบูโรอีก2ปีไม่สามารถจะไปทำธุรกรรมอะไรได้เลยก็เลยมองว่าเฮ้ยธุรกิจที่1คือบอกว่าลงทุนต่ำอ่ะวันนี้คุณใช้เงิน 7,000 บวกกับ450เป็น 7,000 เท่าไหร่ครับ 7,550 บาทครั้งเดียวตลอดชีพซื้อ iPhone ได้ยังซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้ซื้อไอโฟนก็ยังไม่ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ลงทุนเยอะกว่านี้เปิดแฟรนไชส์อย่างอื่นตัดสต็อกมาขายออนไลน์ก็ต้องใช้เงินเยอะกว่านี้ 7,500 แต่ทีเนี้ยครั้งเดียวตลอดชีพ 7,500 ไม่ต้องรักษายอดรายอาทิตย์รายเดือนรายปีไม่ต้องแล้วใช้สินค้าแล้วก็ทำตามกฎหรือระเบียบของบริษัทในแผนที่เราได้จดทะเบียนกับสคบไปเห็นไหมว่า 450,000 ต่อเดือนกับการเลขกับเงินต้นแค่ 7,000 กว่าบาทผมถือว่ามันคุ้มแล้วคุณกัมพูชาก็มองว่านี่มันคือโอกาสแล้วทำไมเขาถึงทำสุดชีวิตก็มันมองเห็นไงถูกไหมอันนี้คือเงินรายวันนะที่เราพูดถึงตรงนี้ครับคู่ละพันวันละ 15,000 ก็คือเดือนละ 450,000 ทีนี้ไอ้ 2% ตรงนี้ผมจะยังไม่พูดถึงผมจะพูดถึงเอ๊ะแล้วขึ้นตำแหน่ง MDP Manager Reserve President ได้เงินค่าบริหาร 15,000-50,000 ได้ยังไงไอ้รหัสที่จับคู่จ่ายเงินด้านซ้ายกับขวาเขาก็นับไปซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 7จนด้านซ้ายครบเท่าไหร่ครับ600รหัสซ้ายด้านขวาเขาก็นับอีก2 3 4 5จนครบ600รหัสไม่รู้เกิดจากใครไม่รู้วันเดือนปีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันครบ600ซ้ายขวาปุ๊บเขาก็ขึ้นตำแหน่งคุณเป็นเมนเจอร์นี่ก็จะมีโอกาสได้ไปรับถ้วยเกียรติยศแบบนี้แมเนเจอร์ก็หมายความว่าถ้า600ไซส์ขวาคุณพันก็คือ 600,000 ละเงินเข้ากระเป๋าเรา 600,000 ละทีนี้ไอ้600คนไซส์ขวาเนี่ยเขาก็แตกไป1 2 3บวกเพิ่มไปอีก 1,200 เป็น 1,800 ซ้ายขวาเกิดจากใครไม่รู้มันทวีคูณของมันไปเองเขาจะขึ้นตำแหน่งคุณคือไดเรคเตอร์ไดเรคเตอร์ก็นี่ไงรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนทีนี้จาก 1,800 มันก็แตกไปเรื่อยๆนะอีก 3,000เท่าไหร่อีก 3,400 เป็น 4,200 นี่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วตรงนี้มันหลุดจากเราไปแล้วคุณก็จะขึ้นตำแหน่งประธานมีเงินเข้าบริหารทีมตรงนี้เงินไตรมาสเงินอะไรอีกต่างหากตรงนั้นนี่คือความมั่นคงและคนที่ขึ้นใน3ตำแหน่งเนี่ย1คุณมีสิทธิ์ต้องเที่ยวตรงนี้คุณมีสิทธิ์ได้ประกันอุบัติเหตุตรงนี้แล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็มรดกตกทอดลูกหลานนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นความมั่นคงของมันระบบแผนธุรกิจมันง่ายอธิบายง่ายๆมากเลยแล้วมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากด้วยแล้วคนในอลันมีคนที่สำเร็จก็มีแค่พี่กมลหันทยุงอยู่หันทรายเก๋ก็ทำธุรกิจขายตรงมาเยอะแยะสุดท้ายก็ไปเจอผมธนาคารหอบเงินไปฝากวันละเกินล้านทุกวันจนเก๋ทนไม่ไหวก็เดินมาถามแล้วก็ขอสมัครแล้วหลังจากขอสมัครปุ๊บเก๋ก็มานั่งประจำการอยู่ตรงนี้ตอนนี้เก๋ขึ้นเมนเจอร์จากไดเรคเตอร์เป็นอัพไลน์ของ
ของนี่แหละอัพไลน์ของคนที่ยืนข้างหลังเป็นประธานก็นอกจากคนนี้ก็มีคุณสุเทียนอยู่หมู่บ้านมารวยหน้าดาราสมุทรเพื่อนไม่ใช่เพื่อนรุ่นน้องผมเป็น10ปีไปเจอกันอ้าวเด็กนามสกุลนี้บ้านเดียวกันทำ JC และบ้านอยู่รั้วติดกันก็เลยชวนมาทำลาวจะลงงานเป็นวิศวกรตอนนี้ก็เป็นประธานอยู่ของคนกัมพูชาซื้อบ้านราคา3ล้านกว่าก็รายได้เดือนละ 2-3 แสนตอนนี้และคนล่าสุดที่เพิ่งขึ้นก็คุณบุญนำเมื่อเช้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้เข้าไปพัตตาบองแล้วผมเปิดสาขาแต่ละสาขาก็ให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปดูแลก็เป็นคนอยู่เชียงดำเหมือนกันเพราะนั้นคนบ้านเชียงดำอ่ะตอนนี้มีคุณสุเทียนมีคุณบุญนำผม3คนส่วนคนหันสายคุณกมลนอกนั้นคนไทยจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แนะนำใครเลยเพราะไม่มีเวลาส่วนมากบุกไปทางโน้นมากกว่าส่วนคนไทยตั้งแต่กรุงเทพราชบุรีพะเยาเชียงรายมันเกิดจากระบบคือขายไม่ได้เกิดจากฝีมือผมแต่มันเกิดจากใครก็ไม่รู้มันบอกกันต่อๆไปกรุงเทพราชบุรีเชียงรายเชียงใหม่พะเยามีคนที่ขึ้นตำแหน่งระดับซุปเปอร์นะเป็น100คนเลยทำให้ผมมีความมั่นคงแล้วก็ในกัมพูชาตอนนี้ก็700,000คนคนขึ้นตำแหน่งนะระดับ MDP เนี่ยประมาณ500รหัสมันคงไม่อย่างงี้พี่โอ้ให้ปืนไปเจาะให้หยุดมันก็ไม่หยุดแล้วเพราะมันมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านอยู่อันนี้แหละผมถึงบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยจริงๆเราก็พักได้แต่ผมว่าธุรกิจมันสำเร็จได้แต่มันไม่ได้ว่าต้องหยุดเลย 0% แต่เราต้องเดินไปดูวันหนึ่งผมก็มีหน้าที่ไปพัตตาบองไปโพสัตไปจังหวัดกระบุงจามไปพนมเปญจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีโครงการเปิดไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าองค์กรของท่านของน้องไปถึงไหนตรงไหนมีคนเอาจริงมั่งเราก็จะเปิดจะไม่เปิดใหญ่เปิด1คูหา2คูหาให้เขาทำงานผมไม่ได้เอาเงินลงทุนไปที่อื่นเลยเวลาผมมีสำเร็จจากเจนซีเนี่ยผมเอาเงินลงทุนกับการเปิดสาขาอย่างเดียวเลยมีคนเดียวในโลกที่ทำแบบนี้จริงๆมันต้องเป็นหน้าที่บริษัททำแต่ผมไม่จำเป็นเพราะเราสำเร็จกับธุรกิจนี้เอาเงินมาต่อยอดรู้ไหมฝากเงินล้านหนึ่งได้ดอกเท่าไหร่ปีหนึ่ง 8,000 10 ล้านเท่าไหร่ 80,000 แต่ถ้าเราเปิดสาขาเรากำไรจากเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างสัก 3% 5% มันยังก็มากกว่าธนาคารแต่ไอ้ตรงนี้เราก็ได้เป็นอัตโนมัติในแผนระบบธุรกิจอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้คือระบบแผนธุรกิจส่วนสินค้าตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปดื่มดูนะครับจริงๆแล้วมันช่วยได้เยอะมากเลยโดยปกติคนเราเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองไม่เจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันป่วยกันทุกคนเลยเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยโอเคทารกมันอาจจะไม่ป่วยแต่พอเราเริ่มกินบริโภคในยุคปัจจุบันที่มันมีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะหมูเล้งเนื้อแดงไข่ก็ใช้ฮอร์โมนใช่ไหมผักก็เคมีข้าวก็เคมีผลไม้ก็เคมีอะไรก็เคมีแม้แต่นั่งหายใจก็เคมีทั้งนั้นเลยควันพิษเพราะเรารับสารพิษไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนะฮะยงเขิงตัวนี้มันจะช่วยอยู่ในสามเรื่องนะในสามเรื่องทำไมผมบอกว่าช่วยได้สามเรื่องหลักใหญ่ๆเลยนะฮะเพราะจริงๆน่ะผมไปเจอทั้งคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเยอะมากคนเป็นมะเร็งเยอะมากถึงจะไม่ได้ทำให้เขาดีถึง 100% แต่ชีวิตของเขาน่ะมันช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเพราะในสามเรื่องที่ผมพูดคือว่ามันไม่ได้ไปรักษาอะไรเลยแต่มันไปฟื้นฟูนะฟื้นฟูระบบข้างในและที่สำคัญยาตัวนี้มีประวัติความเป็นมามากกว่า500ปีไม่ใช่เพิ่งคิดมาใหม่ซึ่งในตระกูลเซรีของดร.สมชายซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็นหัตชาลีลาหาเสื้อผืนหมอนใบสมัยกรุงศรีอยู่มาเป็น100ปีแล้วก็คนจีนนะมักอยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาเองก็ไปอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานพระนั่งเกล้าก็เลยเอาสูตรยาเนี่ยที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคัมภีร์ฮั่นเซี่ยหลงแล้วก็ไปอยู่ในตำราชื่อว่ากุ๊กเอเชียซึ่งเป็นหมอจีนอยู่ในวังสมัยโบราณชื่อว่าหมอเตียตังกี้ก็เอาสูตรยาเนี่ยจากคัมภีร์มาอยู่ในตำรากุ๊กเอเชียแล้วก็ปรุงยาให้คนในวังกินแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสูตรตกทอดเป็นรุ่นมาเป็นโอ้โหต้องไม่รู้กี่ร้อยปีนะก็เสือผืนม้วนใบมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จก็สร้างโรงงานเล็กก็ตรงที่ไปรับยานั่นแหละแต่ก่อนข้างหลังอ่ะเป็นโรงงานระบบครอบครัวคนจีนทำแบบระบบ SLM ขายปีซิงเกิลอ่ะไดเรกเซลเลยขายไดเรกเซลเลยมา20กว่าปีแล้ว 3-40 ปีแล้วราคาขวดก็ 2,000 นะ 2,000 ถึง 2,500 แพงไปอยู่ในแผนกยาดองเหล้าในบิ๊กซีโลตัสสมัยก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเอามาอยู่ในระบบเครือข่ายแล้วก็ไปเจอนักธุรกิจ
ก็คนที่ไปสปอนเซอร์ผมคนนั้นอายุ63ปัจจุบันนี้อายุ80กว่าโอเคยังอยู่ยังอยู่ครับยังหนุ่มเลยเนื้อผิวพรรณสดใสเดือนละล้านมา20ปีไปเที่ยวรอบโลกมา100ประเทศมากกว่าผมอีกชื่ออาจารย์เกียงศักดิ์เฮงจุฬาลักษณ์และแกก็ดื่มตัวนี้น่าสดใสและประธานบริษัทอายุ63ปีแกกว่าเรา10ปีโอ้โหเนี่ยหน้าแกยังปิงอย่างนี้อยู่ไม่มีพุงเหมือนผมแล้วผมก็มีงอกฟันอยู่ครบตาดีแต่เราโอ้โหลงพุงก็มีส่วนผสมของตัวยาอยู่ในนี้ถึง30ชนิดเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่านี่แหละสิ่งที่นี่บอสของผมเนี่ยที่ให้โอกาสที่ทำระบบให้เรามีที่ทำงานให้เราปลดหนี้ได้ผมยังไงผมก็ยังไม่ลืมพระคุณเลยนะถือว่าชุบชีวิตคนติดลบแทบจะไม่มีรถไม่มีบ้านอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่รู้จะอยู่บ้านไหนไม่รู้จะขับรถคันไหนชีวิตเลือกได้แต่ว่าคือเราประสบความสำเร็จนั่นแหละครับไม่ได้มาง่ายๆครับมันต้องใช้เวลาอันนี้ก็คือตัวสมุนไพรที่อยู่ในยาน้ำสมุนไพรจีนของผม37ตัวเป็นสมุนไพรที่คัดจากยอดยามาหลักๆเลยตัวนี้พระกระโดดกำแพงหรือทางต่างเช่ากิโลละ4ล้านทางต่างเช่านี่เราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตด้วยเลยยานอนวิเศษแล้วก็มีบักขี้โตตงเกากี้ครบหมดเลยนะก็ส่วนผสมของยาเนี่ยมันเป็นไปตามหลักยินหยางนะของแพทย์จีนเขาเรียกว่าหลักยินหยางเรียกว่าหลักสมดุลนะช่วยในเรื่องขององค์รวมเพราะฉะนั้นถามว่ายาตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นยาที่จะมารักษาโรคแต่มันเป็นยาที่ไปฟื้นฟูหน้าที่ของมันมีอยู่แค่3ข้อสภาพครับหน้าที่ข้อที่1นะฮะหน้าที่ของการขับล้างสารพิษเพราะอย่างที่บอกว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าวันนี้เราสูดอะไรมามั่งเรากินอะไรไปมั่งเราไม่รู้แล้วเราก็มักจะบอกว่าเราไม่ป่วยแต่สุดท้ายเราเริ่มเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันทำอะไรเหนื่อยไวยิ่ง50เอ๊ะทำไมกลางคืนต้องตื่นมาฉี่เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ตามันแหมมันชักจะต้องยืดอย่างนี้เห็นไหมบางทีก็ต้องอย่างนี้ต้องตัดแว่นแต่ก่อนไม่จำเป็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำไมเดี๋ยวกินเหล้าแต่ก่อนโอ้โหสามวันสองคืนสบายมากแต่นี่ไม่สองแก้ไปแล้วนะครับร่างกายมันสะสมซึ่งเราไม่เคยกำจัดไม่เคยออกกำลังกายนะฮะข้อที่สองนะฮะมันช่วยปรับสมดุลปรับสมดุลนะเรียกว่าปรับสมดุลหยินหยางซึ่งสมดุลหยินหยางเนี่ยหลายคนไม่ค่อยรู้จักคำว่าหยินหยางหยินหยางก็คือระบบของธาตุทั้ง5ธาตุไม้นะฮะไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำซึ่งมันเปรียบเสมือนอวัยวะทั้ง5ของเราคือตับหัวใจกระเพาะหรือลำไส้นะลำไส้แล้วก็ปอดท้องอันนี้ก็คือไตสุดท้ายตัวกระโหลกหลายคนไม่เข้าใจหรอกว่าธาตุทั้ง5ซึ่งธาตุทั้ง5เนี่ยมันจะเป็นแม่ลูกซึ่งกันและกันมันจะดูแลซึ่งกันเป็นแม่เป็นลูกกันทีนี้พอคนไม่เข้าใจปุ๊บก็ไม่รู้ต้นเหตุของการเจ็บป่วยเขาก็เลยจะไปสุขภาพดีก็ไปหาหมออย่างเดียวปวดหัวไปหาหมอตึ๊บๆข้างในก็ไปหาหมอเป็นเบาหวานเป็นคอเลสเตอรอลเป็นแอซิดเยอะก็เอายามาแค่ปรับลดระดับน้ำตาลหรือความดันเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเขามาเข้าใจกระบวนต้นเหตุของการเกิดโรคหรือคนจีนรู้ทฤษฎีหยินหยางเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเขาต้องดูแลตัวเองอย่างตรงไหนนะอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยตรงเนี้ยคือตับนะถ้าตับเนี่ยตับมันก็จะมีตับอ่อนใช่ไหมตับเนี่ยมันก็มีหน้าที่ทำอะไรตับก็มีหน้าที่ผลิตอะไรนะอินซูลินใช่ไหมอินซูลินมันก็จะวิ่งมาร่างกายคนเราเมื่อบริโภคนะเมื่อบริโภคอะไรมาแล้วเข้ามาอยู่ในกระเพาะนะจนถ่ายออกมาตรงนี้นะฮะก็จะย่อยพวกแป้งพวกอะไรมาจนเป็นน้ำตาลเรียกว่ากลูโคสนะกลูโคสบวกนี้ก็แล้วกันกลูโคสไอ้น้ำตาลตรงนี้ร่างกายเอาใช้โดยตรงไม่ได้มันก็เลยมีอินซูลินตรงนี้มันวิ่งมาปื๊ดมาย่อยอันนี้คนเรามันถึงมีแรงไงเข้าใจไหมแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่สารพิษมันมาสะสมในตับเยอะอินซูลินผลิตมาไม่แข็งแรงที่จะมากินน้ำตาลเอาไปเลี้ยงร่างกายได้พอน้ำตาล 100% มันกินได้แค่50เพราะนั้นน้ำตาลเหลือเท่าไหร่ครับ50แล้วถ้าเหลือ50ตั้งแต่อายุ30 40 50สะสมไปเรื่อยๆร่างกายเกิดความเคยชินไหมน้ำตาลมันก็เลยล้นอยู่ในระบบกระแสเลือดของเรา
เราก็เลยเรียกว่าโรคเบาหวานต้นเหตุมันอยู่ที่ไอ้ธาตุไม้นี่มันไม่ดีหรือตับทีนี้พอเป็นเบาหวานอย่างนี้ปุ๊บเออ100 200 500 200ไปหาหมอหมอก็ให้อินซูลินเทียมที่เขาทำมาเม็ดเล็กขาวๆกินมาเพื่อปรับระดับกินปุ๊บลดทันทีต้องกินไหมต้องกินถ้าไม่กินน้ำตาลสูงพุ่งปี๊ดเส้นเลือดแตกแน่แต่ถ้าไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินเพราะมันไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าระบบนั้นอยู่แล้วคุณก็ต้องกินยาหมอตลอดชีพใช่ไหมรักษาหายได้ไหมเบาหวานไม่หายในโลกนี้ไม่มีใครรักษาเบาหวานหายเหมือนกันยาน้ำสูบจีนอย่างนั้นก็ไม่ได้รักษาหายแต่เรามาอธิบายถึงว่าต้นเหตุของการเกิดเบาหวานมันเกิดจากสภาวะเสื่อมของการผลิตอินซูลินเมื่อไหร่ตรงนี้ทำให้มันแข็งแรงไอ้ตัวนี้มันแข็งแรงไหมมันกินได้เยอะไหมถ้ามันกินได้เยอะเหลือสัก 5% 10% มันยืดอายุเราขึ้นไหมมันก็ยืดหรือถ้ามันเป็นเบาหวานอยู่แล้วมันก็ชะลอกันทำให้แข็งแรงมันก็ชะลอกันไม่ให้มันมีการเหลือน้ำตาลเยอะกินน้ำตาลได้เยอะอย่างน้อยๆอายุเราก็ยืดขึ้นไปได้อีกโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหมอเหตุอะไรเหตุผลอะไรถึงบอกว่าไม่ต้องพึ่งยาหมอเพราะกินยาหมอนานไปมันมีความเป็นกรดสูงไอ้ความเป็นกรดนี่แหละทำให้ผนังหลอดเลือดของคุณเนี่ยหลังจากที่คุณมีน้ำตาลมีอะไรมาเกาะตรงเยอะๆเส้นเลือดตรงนี้มันจะแข็งเวลาเลือดคุณมันข้นขึ้นเยอะมันจะดันดันปุ๊บเลือดมันคุณจะปุ่งปุ๊บเพราะมันปุ่งไม่ไหวปุ๊บมันก็จะแตกเขาเรียกว่าสโตรกเคยเจอไหมถ้าแตกปุ๊บไปหาหมอทันอาจจะอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ถ้าไปหาไม่ทันภายใน30นาทีฉีดยาละลายเลือดไม่ทันตายไหมเรียบร้อยเลยถ้าไม่ตายก็อัมพาตอีกนอนอยู่กับที่อีกเพราะนั้นมันสำคัญมากเลยจุดต้นเหตุของการเกิดโรคอ่ะมันสำคัญมากมากที่เราจะต้องรู้สาเหตุถ้าเรารู้สาเหตุอย่างเงี้ยคนจะรักสุขภาพและคนจะเริ่มมาทำธุรกิจแล้วก็ดื่มพวกเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ถึงอย่างเดียวอาจจะอย่างอื่นด้วยก็ได้ทีนี้โอเคอันนี้เรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเอาอีกอย่างนึงอันนี้คือตับอ่อนเขาเรียกว่าถุงน้ำดีถุงน้ำดีมันก็จะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาไว้ให้ร่างกายใช้ร่างกายคนกินอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีไขมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่า HDL ไขมันดีไอ้ไขมันดีเนี่ยเวลาไอ้ฮอร์โมนจากตับไอ้จากไอ้ถุงน้ำดีตรงนี้มาปุ๊บมันมาปุ๊บมันจะย่อยเลยร่างกายคนก็มีเรี่ยวแรงแล้วเมื่อไหร่มันย่อยจากย่อยจาก 100% มันได้แค่ 50% น่ะแล้วมันเหลือ50มันก็จะกลายเป็นไขมันเลวนะจาก HDL ก็เป็นไขมันเลวเค้าเรียกอะไรนะLDL โอ้โหนี่เทวดามาช่วยละ LDL ไอ้ LDL เนี่ยอยู่นานๆปุ๊บคอเลสเตอรอลไอ้คอเลสเตอรอลเยอะๆปุ๊บเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบปุ๊บธาตุไฟไปแล้วทำงานหนักหัวใจความดันเกิดขึ้นปกติดันความดัน110 120อ่ะปกติถ้าเลยจากนี้ไปปุ๊บดันสูงละเมื่อมันดันสูงไปว่าหัวใจทำงานหนักเส้นเลือดเริ่มตีบโอ้โหลำบากเลยเอาน้ำตาลกับไขมันมาบวกรวมกันโอ้สนุกเลยครับนี่เขาว่าเป็นเกลือกันสองอย่างนี้เป็นขยะในร่างกายที่อันตรายที่สุดไม่ได้บอกล่วงหน้าอยู่ดีๆอย่างนี้แหละปุ๊บไปเลยแต่ก่อนก็ต้องอายุ40อัพขึ้น45อัพแต่เดี๋ยวนี้25 30เป็นแล้วเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดสโตรกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเอาแค่หลักๆแค่นี้เพราะนั้นถ้าธาตุนี้มันไม่ดีปุ๊บมันก็ส่งไปธาตุไฟธาตุไฟไม่ดีปุ๊บระบบการย่อยไม่ดียิ่งระบบย่อยไม่ดีก็เกิดแก๊สซัลเฟอร์เยอะโอ้โหแก๊สซัลเฟอร์เยอะส่งมาที่ปอดปอดดูดสารพิษเข้ามาอีโอลยากเลยแล้วก็ไปให้สุดท้ายคือตัวไตเป็นตัวกรองกรองไม่ดีปุ๊บมันก็ส่งผลให้ตับยิ่งกำจัดสารพิษได้ไม่หมดมันก็ยิ่งมีสารพิษมันก็ยิ่งแย่เขาเรียกว่าวงจรของความแย่เกิดขึ้นรอบๆรักษาไม่หายต้องดูแลตัวเองตลอดชีพแต่ถ้าวันนี้เราทำให้ตัวแรกมันฟื้นฟูได้ดีตัวที่สองก็ฟื้นฟูได้ดีฟื้นฟูได้ดีฟื้นฟูได้ดีฟื้นฟูดีอันนี้ก็ไม่ต้องทำงานหนักอายุก็ยืนยาวขึ้นเพราะนั้นคือเรียกว่าการปรับสมดุลดูแลของธาตุทั้งห้านะครับตัวที่สามก็คือการฟื้นฟูเซลล์นะฟื้นฟูนะฟื้นฟูเซลล์ตัวนี้สำคัญเมื่อกำจัดล้างสารพิษได้ดีปรับสมดุลได้ดีเซลล์ที่มันอันไหนมันแย่มันฟื้นฟูไม่ได้มันก็ตายไปร่างกายมันจะผลิตเม็ดเลือดแดงตลอดเวลาอันไหนที่มันฟื้นฟูขึ้นเองได้มันก็จะฟื้นฟูเซลล์มันก็จะแข็งแรงเซลล์เล็กๆเนี่ยประกอบเป็นร่างกายคนเป็นหนูเป็นล้านๆเซลล์เมื่อเซลล์สิ่งที่เล็กสุดในร่างกายมันแข็งแรงคนเราก็มีพลังเรามีพลังชีวิตเมื่อมีพลังชีวิตมันก็ต่อสู้เดินทางไปข้างหน้าอยู่รอดทำมาหากินได้ดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเพราะนั้นนี่คือหน้าที่หลักของยาน้ำสมุนไพรจีนเหมือน
ป็นยานะครับไม่ใช่อาหารเสริมพอเราขึ้นทะเบียนเป็นยา G2828/60 แต่ยาตัวนี้ก็คือสำหรับนำเข้ากัมพูชามันก็จะมีเลขทะเบียนของกัมพูชายาไทยก็จะมีทะเบียนอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้สำหรับนำเข้าเลยถ้าเอาแบบยาไทยไปขายในกัมพูชาก็จับปรับโอ้โหจนเลยนะเพราะฉะนั้นที่กัมพูชาก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะต้องไปเดินขายของได้นะเพราะอันนี้ต้องมีเภสัชกรควบคุมนะฮะเพราะฉะนั้นบอกต่อได้ในระบบตุ๊กขายเฮ้ยกินยานี่ดีเว้ยเราไปใช้ดูสิชุดหนึ่งขวดหนึ่งชุดเฮ้ยใช้ดีบอกต่อนะบอกต่อมันก็เลยกลายเป็นตุ๊กขิดละแต่ถ้าไปเปิดร้านขายก็ไม่ได้ต้องมีเภสัชอย่างผมเปิดสาขาก็ต้องมีเภสัชกรประจำอยู่มันต้องมีของครับเวลาเขาถามมันนะต้องพกติดตัวถึงว่าบางคนสมัครชุดเดียวไม่พอต้องสองชุดสามชุดเพื่อติดตัวไว้มั่งสักขวดสองขวดอะไรเงี้ยนี่ก็คือหลักๆของสินค้าที่จริงๆเจนซีไม่ได้มีแค่ยงหืออย่างเดียวเยอะกาแฟกาแฟแต่ผมไม่ได้พูดถึงแต่คะแนนมันก็แตกต่างกันไปราคาแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราลงรหัสสมัครเป็นยงหืองมันก็จะใช้เงินน้อย 7,100 แค่นั้นเองแต่ยงหืองสองขวดใหญ่กับไอ้ตัวนี้หนึ่งขวดเล็กก็สองเดือนนะฮะไว้50เท่ากันแบบนี้ลองไปใช้ดูมันดีโดยรวมจริงๆเลยนะอันที่ไม่เคยขันมันก็จะขันและดีด้วยมันตื่นมาดีแล้วก็ไม่ใช่ดีเฉพาะผู้ชายมันมีบางตัวซึ่งเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นตังกุยเขากวางอ่อนนะพวกนี้มันก็จะช่วยในระบบฮอร์โมนทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะทางถังเช่าหรือย่าหนองเสือหรือผักกระดูกกำแพงไอตัวไอกิโลละ4ล้านอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่แค่พวกผู้ชายดีอย่างเดียวนะผู้หญิงมันก็ดีด้วยเพราะนั้นลองสังเกตดูว่าหลายๆคนที่ทำเจซีหน้าตาเขาสดใสไหมเนี่ยแต่ก่อนอยู่กับเคมีตลอดผมบอกว่าเฮ้ยรายได้ดีนะแต่คุณยืนนานๆเส้นเลือดขอนยืนนานๆลองช้ำเสียอยู่กับสารเคมีอีกหน่อยมะเร็งแน่นอนเพราะเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันตั้งตาพยานไปแล้ว 3-4 คนแล้วผู้หญิงทำร้านเสริมสวยอยู่ฉะเชิงเทราทำงานโรงงานเกิน30ปีมะเร็งแน่ๆส่วนมากนะมันเป็นโรงงานระบบปิดนะมะเร็งเต้านมโอ้ยเยอะเพื่อนผู้ชายบางคนก็เป็นเหมือนกันมันเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรวันนี้ธุรกิจนอกจากได้สุขภาพแล้วมันก็ได้อะไรหลายๆอย่างได้ความมั่นคงผมเองก็ได้เยอะเลยก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจแล้วก็เดินกับมันตั้งแต่ปี2010อะ2,500เท่าไหร่เลย55มั้งอันนี้มัน65เนาะปี2010ผมเดินมันทุกวันเลยไม่เคยหยุดเพราะก็อย่างที่บอกว่าผมมาเริ่มต้นเอาจริงจังตอน40ก่อนหน้านั้นอะเงินเดือนเยอะคิดว่าโรงงานจะเลี้ยงเราตลอดชีพลืมนึกไปว่ามันเกษียณได้และที่สำคัญตอนนั้นถ้าไม่ทำตัวนี้เป็นงานเสริมหนี้ 800,900 ไม่รู้ชาติไหนมันจะหมดแล้วถ้าเกิดหมดตอนเกษียณแล้วชีวิตผมไปเริ่มต้นตอน60ล่ะมันไม่ใช่ไงบ้านก็อยู่บ้านเช่าด้วยเนี่ยผมมาเช่าอยู่นวาพนมเนี่ย2ปีไปถามเจดูรู้จักกันดีเลยเฮ้ยเฮียโจมาเพราะรู้ตั้งแต่ผมไม่มีอะไรเลยอยู่เดือนละหมื่นอ่ะเสร็จแล้วไปผมอยู่ปุ๊บลูกไปโรงเรียนน่ะรถมารับแล้วก็มันเริ่มแคบไงอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมห้องกินห้องนอนมันก็อยู่ในห้องเดียวอ่ะก็เลยย้ายไปอยู่อรัญนครก็โชคดีอยากอยู่แบบโล่งๆไปได้บ้านของสารวัตรอยู่ผู้สูงเป็นตำรวจเจ้าของบ้านเช่าที่คนนี้ไปอยู่นี่แหละพ่อตาเป็นนายทหารเมียเขาเป็นโรงพยาบาลอยู่ทำงานอยู่โรงพยาบาลอรัญก็เช่าเดือนละหมื่นรู้ไหมผมเช่าว่าอยู่ทั้งหมดกี่ปี6ปีเช่าเดือนละหมื่น6ปีพอเช่าปุ๊บทำได้อยู่สักไม่กี่ปี2ปี3ปีเขาบอกขาย3ล้านซื้อพอจะซื้อจริงเขาเสียดายไม่ขายอยู่ไปอีกเขาบอกว่า4ล้าน5ซื้อสดด้วยนะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่อนอยู่แล้วเขาก็เสียดายเปลี่ยนรอบที่3นะ5ล้าน5เกือบ6ล้านเขานี่ทำจับเลยเซ็นมัดจำเลยซื้อช่วงโควิดพอดีเลยนะสุดท้ายอยู่จนซื้อนะอยู่จนซื้อพอซื้อปุ๊บก็ผมก็รีโนเวททำใหม่นะบ้านตรงนั้นถือว่าเราอยู่ตรงสามเพ่งแล้วมันดีบ้านนั้นอยู่ตรงถนนแยงมาสามเพ่งนะบ้านสารวัตรผมเอ้ยอยู่ตรงนี้หลายคนก็ถือผมไม่ถือทำดีโอ้บ้านที่ต้องมีเจ้าที่ดีทางลมเข้าสะดวกสบายซื้อเสร็จก็เอาชอบไม้ไปอยู่กัมพูชามีแต่ไม้ผมก็สะสมซื้อไม้ตรงนู้นนี่ตรงนี้ไหนลื้อกลุเลยกลุ่มไม้ใหม่หมดนะก็ซื้อมา
เกินครึ่งเกินครึ่งของ10ล้านทำไปอีกเกินครึ่งก็ได้บ้านอย่างสมใจอยากก็คือหมายหมดเลยอยู่ข้างในมีทั้งชิงชันพยุงก็มีแล้วก็มาค่าเนี่ยเอาเป็นแผ่นเนี่ยเท่าอย่างนี้แหละต้องยาว 4-5 เมตรแผ่นละ 20,000 กว่าบาทก็มันได้ไม่ใช่บ้านในฝันนะบ้านตามความใฝ่ฝันถ้าบ้านในฝันก็อาจจะยังไงก็ได้คือบ้านแต่เนี่ยมันต้องเติมเต็มไปอีกมันต้องมีความสะดวกสบายในนั้นก็มาจากธุรกิจตัวนี้แล้วก็สินค้าตัวนี้ก็ดื่มทุกวันแม่ผมอายุ77ทำนาคนเดียวตาพยาทำนาอยู่คนเดียวอายุ77นะเป็นผู้จัดการนาเอาเงินจ้างเขาทำนาอย่างเดียวแล้วก็ส่งข้าวมาให้ผมกินแกก็กินอย่างถึงมาบ้านทีก็ไป2 ขวด 2 ขวดกินเลยขอให้กินแต่ก่อนไม่กล้ากินจะเป็นลมเพลงลูกมีนี่ด้วยจะให้แม่กินขวดละ 3,000 ตายเลยบ่นทุกวันแต่เดี๋ยวนี้สบายใจจะกินเท่าไหร่กินไปก็หนึ่งไม่ใช่ได้ดีให้เราได้ดีทั้งครอบครัวเลยนะพี่ชายผมทุกวันนี้ก็ได้หายหน้าไป10 กว่าปีตัวที่ทำให้ผมไปเซ็นค้ำประกันบ้านตอนนี้ก็ให้ไปอยู่เฝ้าบ้านสวนซอยบ้านสวนอยู่ตรงข้ามเกษมราษฎร์นะก็ต้องขอบคุณถ้าเขาไม่ให้ผมเซ็นค้ำประกันวันนั้นผมก็ไม่มีหนี้และถ้าผมไม่มีหนี้ผมก็มีอีโก้สูงเงินเดือนกู30,000จบเคมีปฏิบัติแล้วทำงานสบายอยู่ในห้องแล็บแต่มันวิกฤตมันก็เปลี่ยนเป็นโอกาสเหมือนกันวันเนี้ยหนูตัวเล็กๆอาจจะช่วยราชสีห์ได้เคยฟังนิทานเรื่องนี้เนาะราชสีห์มันติดบ่วงโอ้โหราชสีห์นี่เจ้าป่าคิดดูใครก็เกรงกลัวใครก็โอ้บารมีเจ้าสีราชสีห์แต่วันหนึ่งไปติดบ่วงในพานมันไปไม่ได้มันวนอยู่อย่างนั้นแต่วันนั้นมีหนูตัวเล็กๆมาตัวเล็กมากซึ่งหนูกับราชสีห์มันคนละชั้นกันเลยหนูมันกัดบ่วงตึ๊ดๆแป๊บเดียวบ่วงขาดราชสีห์ก็หลุดจากนายพานไม่ได้เห็นไหมเหมือนกันวันนี้ธุรกิจตัวเนี้ยเขาก็คือคนที่เปิดโอกาสให้ท่านแล้วท่านก็เห็นโอกาสก็ตัดสินใจบอกเราตอนที่มีเวลาจริงๆเขาบอกลูกผมทำงานไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะแต่ที่นี่มันประจวบเหมาะว่าพอดีเขาออกมาก่อนแล้วท่านนี่โทรมาผมเช้าผมว่าเอาของนั้นน่าจะได้อยู่ถ้าเที่ยงวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาก็เลยอาจจะรีบไปวางแต่ได้ยินน้องคุณมานานแล้วล่ะแต่ว่าเราเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดจะจะรออะไรแล้วแต่ว่าเราไม่กล้ารับปากน้องเขาเพราะว่าถ้าเรารับปากไปแล้วมันจะเสีย ใช่ไหมผมเคยไม่พูดว่าโอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่กล้ารับปากน้องแต่ว่าถ้าวันไหนที่อยากจะอย่างที่พูดมันก็เป็นที่ผมบอกว่าเหมือนที่ผมเข้าใจที่พูดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ยายาที่สามารถเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายผมอายุ53 ปีเนี่ยเชื่อผมไหมผมไม่ไปเคยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไม่เคยไปเลยอย่างมากก็ซื้อยากินไข้ก็ซื้อยากินครับเพราะเราไม่อยากรู้ไปตรวจแล้วเจอเยอะมากเหมือนรถเอาไปเข้าอู่ไปเยอะอันนี้พูดจากจริงไงเขาก็สงสัยผมอยู่เขาบอกว่าพี่ไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพมาไหมถามว่ามันเราไปได้เราก็มีความสามารถจะทำอย่างกระเสริฐเสริมราชเนี่ยตอนนี้อยู่ที่7,000 บาทตรวจสุขภาพใช่หลายรายการเลยแล้วผมก็เป็นสมาชิกของเขาอยู่แล้วเพราะว่าผมส่งลูกค้าให้กับเกษมราชก็อยู่